ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ผ่านเดอะสแตนดาร์ดนะครับผมอยู่บริเวณสถานี BTS พญาไทนะครับตรงบริเวณที่คุณผู้ชมเห็นนี้คือถนนพญาไทช่วงจากแยกราชเทวีมุ่งหน้ามาแยกพญาไทจะสังเกตว่าตอนนี้ระดับน้ำบนพื้นถนนต้องบอกว่าค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นริมใกล้เคียงกับทางขึ้น BTS นะครับฝั่งตึกพญาไทพลาซ่านะครับตอนนี้ถ้าสังเกตว่าจะมีรถยนต์ที่ผ่านไปผ่านมาก็จะขับได้ช้าลงนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นเมื่อสักครู่ผมสังเกตเห็นเจ้าหน้าที่และเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คอยมาจัดการเรื่องการจราจรนะว่าคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าถ้าเรามองระยะไกลนะครับก็จะช่องจราจรที่อยู่ฝั่งติดกับฟุตบาทเนี่ยตอนนี้เนี่ยรถแทบจะเข้ามาไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับในพื้นที่กรุงเทพชั้นในเมื่อสักครู่ผมดูรายงานของกรุงเทพมหานครช่วงเวลา 21:00 นก็ยังคงรายงานการมีฝนตกในกรุงพระนครเขตพระนครชั้นในนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสูงสุดในวันนี้คือเขตดุสิตตรงบริเวณเขตราชเทวีก็เป็นจุดหนึ่งพื้นที่ที่มีฝนตกหนักนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังตกนะถ้าคุณผู้ชมได้ยินเสียงฟ้าร้องอีกฝากฝั่งหนึ่งของถนนพญาไทที่มุ่งไปแยกราชเทวีก็มีน้ำท่วมนะครับแต่ว่าจะไม่ได้หนักเหมือนฝั่งที่มุ่งไปทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบอกว่าบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะหนักหนาอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าก็เป็นจุดที่มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่นนะครับมาจากทั้งฝั่งสยามนะฮะหลายคนก็มุ่งไปทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็บริเวณนี้เป็นพื้นที่ขนส่งมวลชนอย่างรถไฟฟ้า BTS Airport Link นะครับนี่ฮะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยโบกร้องอยู่นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องมาไม่คาดว่าจะตกไปอีกสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่ากลุ่มเมฆเนี่ยยังคงอยู่บริเวณกรุงเทพชั้นในอยู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่างนะครับฝนรู้สึกว่าเริ่มซาแล้วเดี๋ยวผมเดินลงไปนะครับนี่ฮะเดินลงไปนะครับคุณผู้ชมมีเหมือนเจ้าหน้าที่เอาไฟแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้ขับชิดกับทางฟุตบาทเพราะว่าระดับน้ำที่ชิดทางฟุตบาทเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับอ
เดินลงไปสำรวจพื้นที่ข้างล่างนิดนึงนะครับบริเวณนี้คือใต้พื้นใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไทแล้วก็เชื่อมกับ Airport Link พญาไทครับต้องบอกว่าบริเวณนี้จริงๆน้ำท่วมค่อนข้างบ่อยนะครับแต่วันนี้เนี่ยน่าจะค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรเข้าใจว่าเป็นรถของกทม.นะครับเนี่ยระดับน้ำค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับถ้าชิดริมฟุตบาทนี้ต้องบอกว่ารถใหญ่อาจจะยังพอไปได้อยู่นะเมฮารถเมย์ก็เกือบถึงประตูนะทุกคนBTS พญาไทนี่ก็ถือว่าเป็นจุดที่มีการขนส่งมวลชนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มาจากสนามบินสุวรรณภูมิก็มาลงแอร์พอร์ตลิงก์ตรงนี้ได้แล้วก็เป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไทแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีการเดินทางค่อนข้างคับข้างเพราะฉะนั้นวันนี้การสัญจรบริเวณนี้ก็อาจจะลำบากนะครับขยับไปดูด้านหน้านะครับคุณผู้ชมบอกว่าช่วงบริเวณใต้สถานีเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับแต่ว่าเลยไปตรงทางรถไฟพญาไทเนี่ยเข้าใจว่าบริเวณนั้นน้ำระดับน้ำจะค่อนข้างต่ำนะแต่บริเวณช่วงใต้สถานีเลยเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างสูงนะครับเนี่ยรถจักรยานยนต์นี่ขนาดขับไปทิศขวาแล้วนะครับก็ยังค่อนข้างสูงผมจะเดินย้อนกลับไปทางแยกราชเทวีนะครับฝั่งนั้นก็จะมีพวกป้ายรถเมล์อาคารสำนักงานต่างๆครับคุณผู้ชมนี่เป็นนะฮะขอหลบฝนยังคงมีอยู่นะครับนี่เป็นไฟแจ้งเตือนนะครับไม่ให้ขับเข้ามาทิศซ้ายมากเพราะว่าระดับน้ำจะค่อนข้างสูงแล้วก็ฟุตบาทจริงๆบริเวณนี้ฟุตบาทเนี่ยน้ำก็จะเสมอกับระดับฟุตบาทจะหลบนิดหนึ่งเดี๋ยวน้ำกระเด็นเดี๋ยวผมจะขยับขึ้นไปขึ้นไปทางแยกราชเทวีนะครับฝนยังตกอยู่นะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่ายังค่อนข้างหนักอยู่แล้วก็เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมาจัดการล้วงท่อนะครับ
ไปดูอันนี้ก็ฝนน้ำค่อนข้างแรงนะครับท่านผู้ชมสังเกตเห็นว่าน้ำเนี่ยไหลจากน้ำไหลจากอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งใต้สถานีเนี่ยวิ่งเข้ามาทางแยกราชเทวีนะครับนี่ฮะน้ำไหลค่อนข้างแรงนะครับที่เห็นอยู่นี้คือบริเวณ BTS พญาไทนะครับนี่ให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่เป็นใต้สถานี BTS พญาไทนะครับแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศสดในเวลานี้เบื้องต้นว่าระดับน้ำต้องบอกว่าน้ำไหลแรงก็ค่อนข้างสูงครับแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาแจ้งเตือนจากการจราจรแล้วก็เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ทางกรมพยายามเร่งระบายน้ำบริเวณนี้นะครับเพราะว่าเป็นบริเวณที่มีการสัญจรค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็เป็นการสัญจรที่หลากหลายนะครับทั้งรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์รถเมล์ป้ายรถเมล์ต่างๆก็อยู่บริเวณด้านหน้านี่นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางก็หลีกเลี่ยงเส้นทางได้ก็หลีกเลี่ยงครับแต่ว่าการจราจรยังไม่ติดขัดครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวก็จะรายงานให้คุณทราบกันครับสวัสดีครับ